เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาดีนะคะงานนี้ต้องบอกเลยว่าเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตใหญ่ในการแสดงที่สเปนเลยค่ะเพราะว่านอกจากนำบทเพลงที่ได้เล่นบนเวทีร่วมกับนักดนตรีนานาชาติมาบรรเลงให้ฟังกันถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนี่ยังเป็นอีกครั้งค่ะที่เหล่าสมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์หรือว่า TYO ได้แสดงศักยภาพทางดนตรีลบภาพจำดนตรีคลาสสิกในแบบเดิมนะคะเพราะโชว์ดีสนุกสนานผสานแสงสีถ่ายทอดวัฒนธรรมดนตรีของแต่ละชาติค่ะและยังเป็นอีกประสบการณ์ที่เหล่าเยาวชน TYO พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้เปิดหูเปิดตาในต่างแดนนั้นช่วยจุดประกายความฝันในเส้นทางดนตรีเป็นโอกาสดีของวงไทยที่จะได้ก้าวไกลในเวทีโลกค่ะนี่คือสิ่งที่วงเราได้เรียนรู้มากนะครับจากการได้สัมผัส first hand จริงๆผมถึงให้ความสำคัญกับโครงการที่เราจะต้องไปต่างประเทศมากไม่ใช่แค่เราไปแสดงความสามารถของเราเองนะมันเป็นสิ่งที่เราจะได้กลับมานะครับในเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมในเรื่องของการเรียนรู้ว่าประเทศอื่นเขา success ได้เพราะเขามีอะไรเขามีวินัยเขามี passion เขามีความตั้งใจในการนำเสนอตัวตนของเขาดนตรีในต่างประเทศนี่ถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งที่มีค่ามากเขาจะจอยมากกับการที่เราเล่นอย่างปีที่แล้วเราเอาระนาดไปเงี้ยเขาก็จะแบบตื่นเต้นมากเลยผมอยากให้เขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง global ที่เป็นเรื่องของสากลครับเพราะว่า1มันเป็นสิ่งที่เป็นสากลเวลาเราไปกับเขาอย่างเช่นเวลาเราไปรวมกันที่เป็นคอนเสิร์ตต่างประเทศนะครับทุกอย่างก็คือทำเหมือนกันหมดเราก็สื่อสารด้วยดนตรีเหมือนกันหมดครับมันก็เป็นสากล TYO เป็นวงที่สร้างคุณประโยชน์และสร้างชื่อให้กับบ้านเรานะคะตลอด33ปีที่ก่อตั้งมายังมุ่งหน้าต่อค่ะเพื่อที่จะพัฒนาดนตรีสากลของไทยและสร้างคนรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ